Murcutt is an Australian architect, never built outside Australia, producing just houses, and he's identified as one of the most famous architects in the world. We present the Pritzker Architectural Prize to Glenn Murcutt. I put Glenn Murcutt in for the last 3 years. He does wonders with materials that you don't associate with architecture. But like a mouse on a wheel going around 24/7, he just improves things. I was astonished when I heard that Glenn was designing a mosque, because he's largely resisted public works. I said simply, "You're not asking me to design a historic mosque, are you?" The answer was no, and that's when I said I could take it on. The Islamic Society of Newport had this grand vision of a building that is representative of tolerance, acceptance, modern Australia. We wanted to invite the community in. Oh, nice to meet you. Hello. This mosque has the potential to actually connect the Islamic community to this country and add another rich layer to this culture. It's a mosque, but it's much, much more. There was a bit of resistance from the older parts of the community. We're all anxious about this dream that you've sold us on. The burden of the community and their money has put a lot of pressure. Some people said that I'm only good at houses. Well, time will tell. You feel something coming from his heart. And Mohammed's smiling. I haven't seen him smile for so long. Architecture is one of those things that you never reach the ultimate. You never reach it. But it's nice to try. ขออนุญาตเรียกว่าพี่เป้นะครับบรรยากาศก็จะโอ้โหเริ่มตอนที่หนังสือก็บรรยากาศจะสบายๆนะครับแต่ก็มีสไลด์ประกอบนิดหน่อยนะครับต้องขอขอบคุณสมาคมนะครับนะครับว่าสาขาเรามากผมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างใหม่ ตอนบิ๊กไทม์เนี่ย อยากดูมาก แล้วอยู่ๆก็ ได้ดูฟรีอ่ะ เยี่ยมมาก คือ Generation 40 Generation 40 เรียกว่าเจนอะไรครับเจนนี้ เราได้ใช้โอกาสเรียนรู้นะฮะจาก คือเหมือนใช้ facility ของสมาคมสถาปนิกเนี่ยตั้งแต่พวกผมเรียนคือตอนนั้นเนี่ยการที่เราจะมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์นะฮะในวิชาชีพของเราเนี่ยนอกจากที่โรงเรียนแล้วเนี่ยจริงๆก็ที่พึ่งหลักของพวกเราเนี่ยก็คือสมาคมสถาปนิกนะครับคือตอนนั้นมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตอะไรมากมายใช่ไหมนะครับไม่ว่าจะเวิร์กช็อปหรือว่าทางสมาคมจัดบรรยายอะไรต่างๆทีนี้ในยุคนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาจจะสาขาเราอาจจะช่วยทำ ในเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นอันนี้ก็ขอบคุณมากหนังผ่านมา4เรื่องแล้วผมไม่แน่ใจว่าลำดับการเป็นคือหมายความว่าเรื่องแรกทำไมเป็นเรื่องนี้เรื่องสองอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าเรียงยังไงนะฮะแต่ว่ามันก็มีความ postmodern ดีคือเรื่องแรกเป็นหนังที่อาจจะย้อนยุคมากสุดถ้าเรียงกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าด้วยไทม์ไลน์ ของคุณ Glenn Murcutt เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สองแล้วก็อาจจะเป็นคุณยานเกลเกลแล้วก็บีมครับผมอีก2เรื่องเรายังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวบอกวันนี้แหละครับตั้งอยู่ความจนจบครับเอาล่ะไม่บอกไม่มีอะไรแล้วกันนะครับครับโอเคเรื่องไหนครับได้เลยครับเรื่องแรกครับก็เป็นยังไงบ้างครับหลังจากดูหนังกันเสร็จแล้วผมว่าหลายๆคนในนี้ก็อาจจะ ไม่ได้รู้จักเกรนเมอร์คัตมามากอาจจะเพิ่งเคยเห็นงานพร้อมๆกับเราเนี่ยแหละอาจจะรู้แค่ว่ารางวัล Pritzker Prize เป็นรางวัลระดับโลกแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณเกรนเมอร์คัตเขาก็ได้รางวัลนี้เมื่อปี 2002 เมื่อนานมาแล้วครับโดยทั้งคู่ครับทั้งพี่เป้และพี่ต่างนี้มองยังไงครับกับผลงานของเกรนเมอร์คัตวิธีคิดหรือผลงานก็ได้ครับคือผมรู้สึกว่าผมจะรู้จักเกรนเมอร์คัตจากต่างเวที ตอนพี่เรียนกันใช่ครับผมเฮ้ยดูคนนี้สิอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราว่าเกรนหนังสือเล่มนี้แหละคือหลังแรกที่ผมเห็นผมจะเห็นแปลนก่อนผมชอบไว้หลังนี้มันแปลนสวยมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสนใจเรื่องแปลนนิ่งแล้วก็ภาพแรกของเกรนเมอร์คัตที่ผมเห็นคือแปลนของแมรี่ช็อตเฮาส์ซึ่งผมว่าโอ้มันนิ่งดีจังเลยแบบมัน เรียบง่ายแล้วก็ใครทำนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนผมก็บอกเนี่ยเกรดมันขัดก็โอ้ใครอะสมัยนู้นตีอะไรก็ไม่รู้นะก่อนปี2000ปี19ปลายอะไรพวกนี้ฮะตอนที่เรียนอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือตอนทำงานแล้วมั้งจบแล้วแล้วก็เห็นงานเขาแล้วก็ตอนนั้นกระแสก็จะทุกคนก็จะเรียกเป็นบ้านแบบออสซี่สไตล์อะไรเงี้ยเป็นออสซี่อะไรเงี้ยมีแบบหลังคาแบบนี้ดินรูแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือภาพของเกรนมันก็มันสร้างแบบโปรโตไทป์บางอย่างขึ้นมาในความทรงจำยุคนั้นของผมเลยว่าอ๋อนี่คือเป็นศัลยกรรมแบบออสซี่อะไรเงี้ยก็จากนั้นก็ดูงานมาเลยผมก็จะชอบงานบ้านแกเป็นพิเศษแบบว่าสเกลที่เขาทำจากงานเล็กๆมาครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวก็ลงค่อยลงดีเทลต่อใช่ครับที่ผ่านมาเสียงรถเตรียมการพูดคุยกันวันนี้นิดนึงคือผมมาดูหลายรอบแบบนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญเรามาพูดกันแล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็จะมีคำถามแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ในวันนี้อยากชวนคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะจะมีสไลด์ด้วยมีสไลด์ด้วยแล้วก็ชวนคุยเรื่อยๆกลัวทุกคนหลับมันมีสไลด์ในประเด็นนี้จริงๆผมชอบที่จริงๆเป็นก็จะมีมาสเตอร์คลาสที่เดินจากไปใช่ไหมแล้วก็มีนักศึกษาหรือว่าน่าจะเป็นสถาปนิกคนนั้นที่เขาพูดว่างานเกิดขึ้นด้วยความที่มันถ่อมตัวด้วยมันเรียบง่ายมันเลยสวยจริงๆผมชอบประโยคนี้มากที่เขาพูดมาสเตอร์คลาสครับมาสเตอร์คลาสคืออะไรครับพี่เป้คือเขาจะจัดเป็นปีหนึ่งจะมีของเกรนนะครับของเกรนนะครับแล้วก็จะมีโปรเฟสเซอร์ประมาณ5ท่านนะ4ท่านแต่ว่าจะรับไม่เยอะ20คนนะท่านก็แอพพลายไปแล้วก็ส่งพอร์ตแล้วก็ซึ่งกับ2วีคนะไปเรียนรู้กับเกรนนะครับตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ไปดูงานต่างๆไปทำเวิร์กช็อปเป็นโอกาสที่ดีมากเลยไม่ทราบมีคนไทยใครสักคนเคยไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีได้หรือเปล่าถ้ามีจะดีมากเลยว่าคือผมไม่อยากไปมากเลยผมก็ไม่คือผมเพิ่งรู้จักเหมือนกันว่าผมเคยได้ยินมานานแล้วมาสเตอร์คลาสคืออะไรแต่ว่าพ่อเพิ่งไปหาข้อมูลก็มีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยก็มีปีละครั้งถ้าใครสนใจแล้วก็ลองแอพพลายได้แล้วก็เล่าพวกเราฟังด้วยใช่ครับแล้วก็ช่วยมาจัดทอล์กกันเล่าให้ฟังครับก็เรื่องส่วนของภาพหลักของสไลด์มีเยอะมากนะครับแต่ก็จะค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับประมาณ30สไลด์นะครับสไลด์แรกว่าอันนี้เป็นคืออะไรนะเป็นไทม์ไลน์นะฮะเป็นความเข้าใจส่วนตัวของผมครับเป้พี่เป้ครับนะฮะอันนี้เราเลือกมาเฉพาะที่เรากะว่าจะมาคุยด้วยนะครับก็เริ่มเลยนะฮะก็จริงๆท่านอายุ82นะครับแกเกิดปี1936นะครับเป็นคนอังกฤษครับเป็นจริงๆเป็นออสเตรเลียนครอบครัวออสเตรเลียนนะฮะแล้วก็เผอิญเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังเดินทางอยู่แถวยุโรปพอดีแล้วอาจจะไปท้องแก่ที่ลอนดอนตรึ้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จากนั้นก็กลับไปอยู่ที่ปาปัวนิวกินีคุณพ่อทำทองอันนี้ใช่ครับนะครับทีนี้ในประวัตินะครับคืออันนี้จะมีหลายสารคดีนะฮะแล้วก็เขาก็จะมักจะพูดถึงภูมิหลังหรือแม้แต่หนังล่าสุดเนี่ยก็พูดถึงเหมือนกันคือ5 ขวบแรกเนี่ยเขาโตที่ปาปัวนิวกินีเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจคือเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ย3 ขวบแรกเนี่ยช่วงที่สมองมันกำลังเจริญเติบโตเนี่ยนะฮะช่วงนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลเนี่ยมันจะไปอยู่ในอันคอนเชียสแล้วมันจะฝังลึกแล้วมันทำให้ชีวิตที่เหลือของคุณเนี่ยมันจะอยู่ไปในทางนั้นนะฮะทีนี้ถ้าโตในพื้นที่ธรรมชาติถึงขนาดว่ามีเพื่อนเล่นหรือพี่เลี้ยงเป็นคนพื้นถิ่นเลยเนี่ยแล้วก็ในหนังก็พูดถึงว่าเขาถึงขั้นพูดภาษาอังกฤษได้ช้านะฮะเพราะว่าภาษาจะตีกันนะฮะคือถ้าเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยผมเข้าใจว่าความซาบซึ้งในธรรมชาติน่าจะสูงมากนะครับซึ่งอย่างตัวผมเองเนี่ยผมมีโอกาสตอนโตที่คลองตันรอบๆก็เป็นพวกสภาพธรรมชาติเหมือนกันมันก็คือบางทีเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญกว่าที่ ที่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าคุณต้องรักธรรมชาติสิอะไรเงี้ยนะแล้วมันดูดีเนี่ยนะแต่บางทีผมเข้าใจว่าคนที่โตมาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องมันคงขาดไม่ได้นะฮะแล้วว่ามันเข้าใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแกก็ย้ายครอบครัวก็ย้ายไปอยู่ซิดนีย์นะฮะตอนแก5 ขวบซึ่งถ้าเทียบเวลาตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบแบบโครัสเนี่ยมันผ่านประมาณแค่90 ปีนะฮะอันนี้ลองนึกภาพตามแล้วก็ท่านเองก็เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยหลายๆสารคดีนี่จะพูดถึงว่าตอนที่อยู่กับมีหนังอีกเรื่องที่แนะนำให้ลองเสิร์ชดูนะครับสำหรับผู้ที่สนใจVimeo ให้ชัดกว่าจะเป็นเรื่อง Touch This Earth Lightly นะฮะให้ลองเสิร์ชดูก็จะมีเลยตอนที่อยู่ปักปัวเนี่ยแบบญี่ปุ่นทิ้งระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงภาวะนั้นเดี๋ยวให้อาสาเขาไปแปะไว้ในลิงก์แต่มันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ผิดเหรอไม่รู้เหมือนกันVimeo ครับเสียกันเองครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูตามไทม์ไลน์ก็เรียนตอน25ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะแต่ว่า28เนี่ยมีลูกชายคนแรกแหละนะครับแล้วก็ซึ่งก็เป็นที่น่าเศร้านะฮะเพราะว่าลูกก็ไปไวมากนะครับคนนึงเนี่ยเชื่อในหนังครับเคยเห็นงานลูกชายไหมฮะผมไม่เคยครับเคยเป็นไงครับจริงๆงานคล้ายๆคุณพ่อเลยนะฮะคือใครเกรดบอกงานพ่อก็ได้คือคล้ายกันแบบนั้นเลยเขาเชิญกันมาแล้วก็ในหนังจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือตอนนี้เราทราบกันแล้วว่าท่านทำงานคนเดียวนะฮะแต่ว่าเราก็ช่วงนั้นก็แยกกับภรรยาด้วยเลี้ยงลูกชาย2 คนคนเดียวแล้วก็ทำงานคนเดียวด้วยแล้วก็ที่ลูกเขาบอกว่าอะไรนะคุณพ่อตื่นมาทำงานตั้งแต่ตี 3นะครับตอนที่พวกเขายังหลับเนี่ยแล้วก็ทำจนแล้วก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาทำงานต่อคือผมก็มีลูกนะแต่ว่าทุกวันนี้ตอนเช้าเนี่ยผมก็ยังสะดือคือถ้าสมมติว่าท่านผมก็คงบอกว่าพ่อก็ตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นเลยแล้วก็ผมก็ไปโรงเรียนแล้วเขาไปเองพ่อก็ยังไม่กลับอะไรเงี้ยคือแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าผมชื่นชมนะคือทำงานคนเดียวแล้วก็ดูแลครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวเนี้ยผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจมากครับเกรดดูเป็นคนทำงานหนักในสายตาของลูกเขาใช่ไหมแล้วก็ลูกก็บอกเลยเหมือนลูกที่จับใช่แล้วก็ตอนประกาศรางวัลเลยครับผมเห็นเขาชื่นชมการทำงานคนเดียวของเกรนด้วยตอนPritzkerครับคือแบบแสดงว่าเขาทำงานคนเดียวจริงๆนะครับครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นเปิดออฟฟิศตอนอายุ33ครับคุณเป้เปิดตอนอายุเท่าไหร่ครับ30เปิดครับใช่ประมาณแล้วก็มารีช็อปเฮาส์เนี่ยอันนี้เราเลือกมาเพราะเพื่อนว่าเป็นปีเกิดของผม2 คนพอดี1975ไม่บอกดิไม่ลืมของการนับนึงฮะทีนี้มันตรงกับปีเกิดก็เรื่องนึงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับที่สถาปนิกสักคนหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงเรื่อง Vernacular กับ Modern Architecture เนี่ยผมว่าเวลานั้นพูดเรื่องนี้มันไม่ธรรมดา Sustainable Vernacular Architecture คือเราได้ยินสัก1998อาจจะก่อน 2000 นะช่วงที่กำลังแบบโอ้เราต้องโลกร้อนเราต้อง sustain ต้องอะไรแต่ว่าแต่เขามาก่อนกันเขามาก่อนจะคุยเรื่องนี้ประมาณ30 ปีได้ครับคือทำไปแล้วอาจจะไม่มีเวลาไม่ได้มีโอกาสได้พูดด้วยซ้ำนะฮะคือตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ว่าหลังแรกเสร็จแล้วได้เล่าให้คนฟังเลยคือมันอาจจะว้าไปสัก20 ปีถึงมีโอกาสหลังแรกมีคิดอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะฮะมาเร็วใช่มาก่อนการฮะเกรงแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของรางวัลนะแล้วก็คือผมพวกเราเนี่ยรับรู้จากหนังสือเนี่ยปี1995ฮะของคุณFF นะฟรองซัวโฟโมเน่เนี่ยครับก็อันนี้เป็นเล่มแรกซึ่งตอนนั้นอันนี้เห็นที่ราชบัณฑิต นะฮะนี่คือคนละปกอันนี้พูดไปเราโชว์คนละปกนะถ้าใครสนใจนะครับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เล่มนี้คือที่ทำให้รู้จักเรนนะฮะหลังจากได้ Pritzker Prize แล้วเขาก็เพิ่มผลงานแล้วก็ตีพิมพ์เป็นเล่มนี้ครั้งหนึ่งครับแล้วก็ในหนังเนี่ยก็ยังมักจะไปสัมภาษณ์อยู่เรื่อยๆคือผมติดตามจากหลายๆสารคดีมันมีความน่าสนใจตรงที่เขาให้ความสำคัญกับคนที่ทำอาร์ไคฟ์เขานะฮะคือทุกสารคดีเนี่ยก็จะพูดถึงคุณ FF เนี่ยนะฮะท่านเดิมมาทำหนังสือให้อยู่ดีซึ่งอันนี้เป็นที่สังเกตว่าน่าสนใจอีกท่านหนึ่งก็คือคุณแคทเธอรีนแฮนเตอร์เลยเนี่ยที่ทำซีนเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องแรกที่แกทำอะไรครับแล้วที่มันให้เกรงอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าพวกเรามีโอกาสไปดูที่วัดโพธิ์นะครับก็จะมีแบบเซเว่นเนี่ยก็จะเป็นสารคดีที่คุณแคทเธอรีนทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็บางอันก็คือเอามาตัดทำไมคนหนึ่งมีด็อกเมนทารีได้หลายตอนจังเลยอ่ะอยากรู้ทำไมคือเกรนนี่คือเขามีผลงานมายาวนานมากแล้วยังไม่หยุดสร้างใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าคือจริงๆคุณเกรนก็ยังไงดีคือถ้าเป็นยุคนี้เลยอ่ะก็สมมติอย่างของมิยังเก้เนี่ยคือที่เป็นด็อกคิวเมนต์เนี่ยแสงไปเรียบร้อยแล้วคือเยอะมากถ้าเราดูอาร์ตเดลี่นี่ดีมาทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ถ้าเทียบถึงช่วงระยะเวลาที่อยู่ในวิชาชีพแล้วจำนวนด็อกคิวเมนต์ก็มีเยอะมากโอเคเราเห็นในบ้านคือเราจำตาอยู่ไม่กี่หลังแต่ว่าทำมาแบบโง่มากนะเยอะมากใช่กี่อย่างนะ500เนี่ยฮะคือเหรอเดี๋ยวนะ300เนี่ยอ๋อสไลด์มันตกครับมันมีบรรทัดล่างสุดคืออันนี้ก็เป็นความฮาคือผมก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือคุณเกรนมาค่ะภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะฮะอ่านข้ามไปข้ามมาปรากฏว่าคือเราก็เห็นว่าบ้านก็ไม่เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ทำงานคนเดียวนะแล้วสงสัยจะรับงานไม่เยอะใช้ชีวิตชิวๆเอาเฉพาะงานเป็นๆผมมาอ่านพีหน้าแรกเลยเท่าไหร่นะช่วงเวลา30 ปีเนี่ย500 หลังทำได้ยังไงอันนี้พลาดคือผมก็ดำเนินรอยตามตลอดผมก็เท่าไหร่ครับ13 ปี15 หลังอะไรเงี้ยนะคือสักปีละหลังครึ่งอะไรเงี้ยครับอันนี้เจอคุณเกรนอ้าวเข้าใจผิดนี่แหละ30 ปี500 หลังนี้ถ้ากดเครื่องคิดเลขเร็วๆก็ปีละกี่หลังนี่ฮะโอ้โหเขาทำได้ก็ทำคนเดียวได้500 กว่าด้วยนะคือปีละ16 หลังตกทำปีละหลังก็ตี 3ก็ได้ตี 3อ๋อตั้งแต่ตี 3โอเคส่งลูกกลับมาเต้นหลังหนึ่งแล้วปีหนึ่งหลังครึ่งครับนะครับใช่ครับซ้ายต่อไปนะครับใช่เนี่ยก็เป็นภาพที่น่าสนใจจริงนะฮะคือไม่นึกว่าจะทำไมครับรูปนี้ทำไมล่ะครับอ๋อที่ปะปนที่นี่ครับคุณเป้มีอะไรแชร์ไหมฮะช่วงเด็กๆเป็นไงบ้างอยู่ทางไหนครับนี้ที่ต่างอยู่แถวคลองตัน5 ขวบแรก 3 ขวบแรกเหรอไม่ได้เลยครับแรกก็ทำอะไรนะจะไม่ได้เล่นกันดั้มไม่มีอะไรนะใส่แว่น3 ขวบแล้วฮะผมใส่แว่นอบอุ่นแล้วเล่นกันดั้มเลยสำหรับช่วง3 ขวบแรกผมต่อเลยครับต่อเลยครับอีกหนึ่งนะครับทันนะฮะนี่มีใครทันหนังเรื่องข้อกระดายดันดีไหมเงียบผมรู้ว่ามีคนทันนะฮะคือรูปนี้จะให้ดูว่าจริงๆจะให้ดูอะไรครับผมมีโอกาสไปอยู่ออสเตรเลียในช่วงประมาณปี 2001 นะครับ 2000-2001 เนี่ยช่วงนั้นนะคืออากาศเนี่ยมันแห้งมันเย็นตอนหนาวมันก็หนาวมากในขณะเดียวกันร้อนเนี่ยร้อนแบบ ถ้าช่วงหน้าร้อนนะครับคุณเดินตากแดดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเปี้ยเปี้ยอย่างนี้เลยนะมันร้อนจัดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นลองดูคนพื้นถิ่นเขาเนี่ยจริงๆสีเนี่ยเบอร์นั้นเลยนะฮะคืออากาศมันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่นึกถึง architecture ที่เป็นวัฒนธรรมเขาทำเนี่ยคือมันต้องรับทั้งช่วงร้อนจัดหนาวจัดนะครับเนี่ยก็ต้องใส่โหมต้องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแต่ทรายแล้วก็มีแต่หินด้วยใช่ไหมฮะต่อครับครับต่อเลยครับแล้วก็มาถึงหลังนี้นะฮะอันนี้เป็นหลังที่ประทับใจใช่มีแต่คนประทับใจหลังนี้ผมก็เช่นกันของคุณเป้อาจจะเป็นเห็นในเรื่องแปลนผมเห็นแปลนก่อนผมชอบแปลนแล้วผมก็เลยไปดูดีแล้วก็ไปดูรูปแล้วก็ชอบนิ่งดีพี่เป้ชอบอะไรในบ้านหลังนี้ครับเห็นคุยกับพี่เป้มาครับก็จริงผมชอบแบบคือผมชอบความนิ่งๆอะไรของเขาครับแล้วก็อย่างวัสดุนี้ก็แปลกตานะนี่ก็ยุคนั้นคือสำหรับผมเอาไม่ต้องชี้มาทำอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เจอถังน้ำเข้าไปนี่ก็ยุคนั้นใช่ป่ะโอ้อย่างนี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยไม่แก่เลยอยู่คือช่วงที่ผมเจองานนี้ผมยุคนั้นเราก็ได้แบบดีคอนสตรัคชั่นกำลังมาก็ใช้ความนิ่งสื่อความเคลื่อนไหวเข้าไปผมก็ชอบทางนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็มีวิธี implement กันอีกอย่างหนึ่งแต่เห็นแล้วชอบจริงงานเกณฑ์คงต้องไปอยู่ในสเปซนั้นไปดูต้องรู้สึกไม่เคยได้เข้าไปเสร็จจริงนี่งานบ้านนี้คงโอกาสน้อยแหละจะได้ไปแต่ว่าคิดว่างานแบบเกณฑ์มันขอคงต้องจริงๆไอ้เจอร์มันควรจะต้องเอาเข้าไปเราไปอยู่ในสเปซนั้นละเราเข้าใจแต่ยิ่งเป็นงานของเกรนด้วยเนี่ยเข้าใจว่าคงจะต้องเสพด้วยประสบการณ์ที่ติดแต่เราก็พอจินตนาการได้ว่ามันจะมุมยังไงบ้างถ้าเป็นตอนแบบเป็นนักเรียนเลยเนี่ยคือจะเห็นอีกหลังเดี๋ยวจะเป็นรูปถัดไปนะฮะแต่ว่าหลังนี้ก็ถามว่าตอนนั้นเห็นเนี่ยก็คงยังไม่อะไรมากจนจะเปิดออฟฟิศแล้วนะเห็นอีกทีก็อันนี้เริ่มเข้าใจความงามของมันแล้วนะครับแต่ว่าหลังเนี้ยที่เอามาเนี่ยน่าสนใจจริงๆแล้วเขาพูดถึงการทำงานในไซต์ที่ไกลมากๆหรือว่าใช้คำว่า remote area นะฮะทีนี้พอมันไกลมากๆเนี่ยคืออันนี้เราเกิดจากการที่เราไปอ่านนะครับพอไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าหลังนี้เป็นหลังแรกที่เขาเริ่มรับงานที่ไกลมากๆมันไกลจากซิดนีย์ประมาณ400กว่าโลนะฮะเพราะฉะนั้นช่างนี่ก็หาไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะใช้เทคนิคที่ช่างท้องถิ่นสามารถทำได้คือมีการพูดคุยดิสคัสกับทางโอนเนอร์นะฮะแล้วก็มีการหาข้อมูลแบบว่าเนี่ยช่างทำอะไรได้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมปิ๊งในประเด็นนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็นึกถึงประเด็นเรื่องนี้เวลาไปทำงานในที่ไกลๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพูดถึงอีกทีหนึ่งครับโฆษณาถัดไปเลยครับอ๋อรีโมทแอร์เรย์นี่คือที่ไกลมากๆซึ่งต้องแพลนกดรีโมทอ๋อเช่นตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นก็อันนี้เขาก็บอกเอาฟอร์มมาจากฟาร์มเฮาส์นะครับถังน้ำที่เห็นเป็นเทอร์ชีตคือเราเนี่ยคือผมสองคนเนี่ยจบโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่มัธยมคือเราเรียนมัธยมแล้วก็ต่อที่ลาดกระบังด้วยกันนะฮะในปีหลังๆเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เรียนพวก Vernacular Architecture นะครับจากที่โรงเรียนแล้วหลังจากนั้นก็เราใช้คำว่าอะไรนะเหมือนเปิดตาเปิดเนตรอะไรก็เปิดตาที่สัตว์ว่ามันจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอันนี้มันสัมพันธ์อะไรกันยังไงนะครับแสดงว่างานเกรดนี่คือถ้าดูเฉยๆในแง่สไตล์อาจจะไม่ได้สัมผัสอะไรตรงนั้นชัดเจนแต่พออยู่ไปเรื่อยๆเริ่มซึมไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะตัว material เขาตัว space ของเขาความน้อยของเขาอิทธิพลของเขาที่ผมบังเอิญได้ข่าวว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของมิสวาเดโรเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยคือมันเหมือนถอดแบบมาจากครูคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบงานมิสก็จะชอบงานเกรดเช่นกันนะครับอันนี้เดาเองนะครับว่าน่าจะชอบอย่างนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับคือที่นั่นเนี่ยแดดแรง นะครับแล้วก็จริงๆแห้งแล้งเพราะฉะนั้นต้องเก็บน้ำนะฮะเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยก็จะมีบุชไฟหรือว่าไฟไหม้ป่านะครับเพราะฉะนั้นในการเก็บน้ำเนี่ยมันมีความจำเป็นนี่ถ้ามันจำเป็นขนาดนั้นเนี่ยเขาก็โชว์กันแบบแมนๆตรงๆไปเลยนะฮะแล้วจริงๆก็ดูสวยกลายเป็นองค์ประกอบอาคารนะครับแล้วก็หลังนี้องค์มันเต็มไปด้วยความน่าสนใจหมดเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักแถมซื้อหลังเนี้ยอันนี้ทราบไหมฮะคือตอนหลังนี้คุณเกรนซื้อบ้านหลังนี้ต่างทำเสร็จแล้วซื้อเป็นอะไรบ้านคนนี้เราก็รู้สึกได้ด้วยล่ะอยากทำอย่างนี้บ้างอยากทำอย่างนี้บ้างไม่ต่างกันบ้างที่ได้ของแบบแต่ผมสังเกตว่ามันจะมีสถาปนิกไม่กี่คนนะที่ทำบ้านหลังนี้เสร็จแล้วอยากเป็นเจ้าของเองอันหนึ่งก็ต้องสวยแหละเพราะเขาเป็นคนออกแบบเองแสดงว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดมากๆคืออยู่จนรู้สึกว่าเป็นบ้านตัวเองคงเบอร์นั้นแหละแล้วเลยก็แบบตัดสินใจซื้อครับอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับจะได้จำจริงครับแต่ผมไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงโอเคออกแบบตอนซื้อรู้จักได้ครับตอนนี้เป็นเจ้าของบ้านเมื่อกี้จะบอกนะพูดเล่นจำไปผิดแล้วเดี๋ยวเขาจะเคลียร์กันด้านล่างโอเคครับสายต่อไปเลยครับผมเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นอะไรเลยผมรู้สึกเมื่อยมากเลยอันนี้มีใครทราบว่าที่ไหนนะฮะอันนี้เราดูมาให้ดูเหมือนนี่ออสเตรเลียไม่มีใครรู้เลยครับพี่ญี่ปุ่นมากอุดวัดป่าบ้านตาครับสามารถกับอุดรครับคือเนี่ยเวลาเราคนเปิดตาแล้วเนี่ยคือไปที่ไหนมันจะเห็นนะครับเห็นความสำคัญแนะนำให้ลองไปสักการะนะครับไปไหว้พระนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะมีใครทานประโยชน์นี้คือส่วนตัวผมไปแล้วมันมีกัมปนาตแห่งความสงัดอยู่ที่นั่นนะคือมันเงียบๆแต่บางทีก็ไม่เงียบคือมันเต็มไปด้วยเสียงไก่กระต้าลั่นขึ้นมาแล้วก็สเปซเป็นเงี้ยแล้วไอ้แทงคอนกรีตเนี่ยคือที่เก็บน้ำอีสานอากาศรุนแรงคล้ายๆออสเตรเลียนะฮะเป็นอย่างนี้ครับมันอีสานออสเตรเลียอันนี้ที่ไหนนะครับขออีกกล้องอ่ะขับจอนอุดรนะครับจะดีก็ชอบเล่นอะไรที่มันแมนโชว์ใช่โชว์เป็นอะไรต่อเลยครับครับเนี่ยคือตรงหลักว่าชอบหลังนี้ก็ชอบแล้วก็จริงๆหลังเนี้ยเป็นหลังที่ผมเห็นงานของเขาครั้งแรกครับคือปกอันเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจริงๆก็เป็นหลังนี้เป็นปกนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ทำอารมณ์ไม่ถูกกันฮะเพราะว่าช่วงนั้นกำลังชอบแฟนเกลี่อยู่แล้วก็เห็นหลังแฟนเกลี่เนี่ยจริงๆตอนนั้นผมกำลังเด็กปีเลยแล้วแบบโอ้โหตรงเป็นเหมือนกับตรงเป็นตรงเป็นช่วงที่หนังกำลังแบบปล่อยดีเซอร์กันทั่วโลกอย่างทุกคนปล่อยของปล่อยแบบผมแบบละลานตามครับจริงๆผมก็ชอบความโชว์ในความซื่อของคือจริงๆอย่างเนี่ยรางน้ำน้ำฝนท่อน้ำฝนแท้งน้ำอะไรเงี้ยคือตอนเราเด็กๆอ่ะเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้โชว์ได้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นแล้วแบบพอมันแสดงความชัดเจนออกมาแล้วมันกลายเป็นความเรียบง่ายแล้วสวยแมนครับคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยในช่วงปีท้ายๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเรียนรู้งานจากสถาปนิกรุ่นพี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมเห็นบ้านของ A49 นะฮะลงหนังสือ Tropical House จะเป็นหลังคาจั่วเลยนะฮะแล้วรางน้ำเนี่ยซ่อนคือมาเนี้ยซ่อนหลบเข้าไปแล้วก็มีปลายหลังคาแสดงว่าตอนนั้นเนี่ย intention หมายความตั้งใจกำลังจะทำให้อาคารเนี่ยเบานะฮะแต่ว่าก็ยังต้องมีรางน้ำอยู่นะครับทางสถาปนิกก็ออกแบบอย่างนั้นนะครับหลบเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยสังเกตต่อคืออันนั้นก็ท่าหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นของ East Architect คือเป็นหลังคาเลยแล้วก็มีตีระแนงให้เหมือนประมาณน้ำมาเลยแล้วก็กระจายมันฟอดอะไรเงี้ย นะฮะอันนั้นก็อีกท่าหนึ่งละแต่พอมาเจอท่านี้ฮะอ้าวล้างน้ำเป็นล้างน้ำก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าโอเคแล้วท่าไหนได้คือทำให้สวยแล้วนะฮะแล้วก็ที่ได้อยู่ที่เราจะจัดการหรือว่าคอนโทรลตัวน้ำฝนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นในช่วงเวลานั้นนะฮะกระซับประมาณ999แล้วก็อันเนี้ยไม่น่าใช่มีซัพพลายเออร์มาหรือเปล่าคือทำอะไรล่ะคือไอตัวhorizontal line รูปเปอร์เนี่ยฮะตอนเห็นเนี่ยบนไทยไม่มีนะมีไหมฮะมีแต่ว่าไม่ดังไม่ได้รับการยอมรับนะคืออันนี้ก็แถมใช่ไหมฮะเรื่องประหยัดพลังงานบ้านเราเนี่ยเอาเจ้าตัวนี้ไว้ในอาคารนะครับนั่นหมายความว่าความร้อนเนี่ยมันทะลุกระจกเข้ามาเรียบร้อยแล้วคือไอตัวบลายเนี่ยมันก็ช่วยให้มันไม่ค่อยสว่างหรอกไม่ร้อนนะแต่จริงๆไม่ใช่นะความร้อนมันทะลุรอบคานมาเรียบร้อยแล้วแต่คุณแค่ดูมันไม่ร้อนไงจริงๆมันร้อนที่ออสเตรเลียเนี่ยเอาไปข้างนอกนะฮะเพราะฉะนั้นมันสกัดความร้อนก่อนเข้าอาคารใครผมเพิ่งเก็ตนะคือใครคือปกติเมืองไทยผมก็เริ่มทำอย่างเงี้ยฮะไฟผมเอาไว้ด้านในเพื่อความสวยงามบางวิวเฉยๆแต่ที่นู่นคือเขาไว้ด้านนอกครับแล้วก็เพิ่งมาคือเราไปอยู่ที่ออสเตรเลียจริงๆเห็นอย่างเงี้ยเป็น typical detail แล้วก็พอเริ่มพูดคุยก็จริงๆแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีนะครับเขาเอาไว้กันพายุหิมะก็มีประโยชน์กันต่างกันไปแล้วแต่ที่ต้องให้เมืองไทยไว้ด้านไหนครับพี่น้องคือทำไมเราไม่เอามาขายเราคิดทำไมเราไม่เอามาขายให้ซื้อง่ายๆได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมีครับแต่อาจจะบอกชื่อไม่ได้เส้นใหม่โอเคครับพระราม4แล้วก็อยู่นั่งเล่นโลโก้สีเหลี่ยมๆครับมีกาดบทเลยจริงๆเป็นคนทำมาเชื่อหลายตัวนะฮะเช่นมาก่อนการเช่นหลังคาที่มันเป็นลอนนะฮะได้ข่าวว่าเอาเขาจริงลอนที่เกรงชัยเนี่ยมีเดิมถามที่อยากได้แล้วไม่ใครยอมเข้ามาขายลอนละเอียดเนี่ยขายไม่ได้ครับคือเป็นลอนที่เรียนแบบสังกะสีใช่ซึ่งถามทุกคนก็อยากใช้ลอนนี้แล้วทุกคนก็ต้องการว่าสเปคก็ไม่มีสเปคไปไม่มีแต่ลอนใหญ่แต่คลิปลอกมีแต่ตัวอะไรซึ่งอย่างนึงมันเป็นลอนที่สวยมากเลยใครช่วยไปนำคือมีในแคตตาล็อกนะใช่ครับจะซื้อสั่งไม่ได้โอเคผมว่าหลังจากนี้น่าจะมีแล้วแหละครับโอเคครับสไลด์ถัดไปเลยครับเวลาเราเหลือนิดหนึ่งครับอันนี้คืออะไรครับก็นะฮะก็อาคารเนี่ยพูดถึง domestic scale human scale นะฮะอากับกิริยาอันนี้เป็นเรื่องที่ส่วนตัวสังเกตว่ามันมีความชัดเจนเอามาใช้เช่นพวกเราจริงเรานั่งกับพื้นนะฮะเวสเทิร์นนั่งท่าขัดสมาธิเราไม่ได้นะฮะรู้เป็นอ้อนขายาวไปเขาไม่ได้นั่งสมาธิครับแต่ถ้าคือส่วนตัวผมเองสังเกตผลงานของรุ่นพี่อย่างเช่นถ้าพวกเราไปอาสมวงสนิทที่นครนายกคือจริงๆก็จะมีวิธีการลดระดับพื้นอะไรคือจริงๆพูดเรื่องเดียวกันนะเราก็มีอากับกิริยาอาคารในลักษณะนี้มาตั้งนานนะครับแต่เป็นคนที่ละเอียดเรื่องนี้แล้วก็หยิบเอามาใช้ให้มันพอดีกับของจริงนะฮะผมได้ข่าวว่าแบรนด์เขาจะทำอะไรสักอย่างดีเขาจะพินิจพิเคราะห์มากเพราะว่าเขาจะได้ทำอาชีพนี้อันนี้ผมแอบไปสืบมาว่าจริงๆกว่าแบรนด์จะได้เป็นสถาปนิกเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นก็เห็นคุณค่าของอาชีพเนี่ยสุดๆเลยเขาทำอะไรสักอย่างเขาจะคิดแล้วคิดอีกทวนอีกมันก็เลยเป็นที่มาของดีเทลหลายอย่างที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงซึ่งแบรนด์คิดได้ตั้งก่อนการมาตั้งนานแล้วนะครับโอเคครับต่อไปเลยครับอันนี้เดี๋ยวก็จะเข้างานหลังคือผมมีโอกาสไปปี 2001 ไปอยู่ออสเตรเลียอยู่ซาลาว่าอยู่เมลเบิร์นนะฮะของเกรงว่าจะอยู่ซิดนีย์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ไปใช้ห้องสมุดเยอะนะฮะเพราะในช่วงเวลามันยังไม่ค่อยมีสื่ออะไรมากจะมีพวกวิดีโอเทปนะฮะชื่อ In the Mind of Architect นะครับแล้วเราก็เริ่มไปรู้จักเกรน มอร์คัตตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขามาบรรยายที่เมืองไทยนะเป็นช่วงเวลาที่สวยกันนะครับมีใครทันไหมครับมีหนึ่งท่านปี2001ครับใช่ที่ได้ฟังสุดยอดเดี๋ยวไปขอแชร์หน่อยใช่แล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจคือทางออสเตรเลียเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญเริ่มตั้งหมุดหมายละเพราะว่าเขาเริ่มมีไพโอเนียร์ซึ่งคือเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ทำสารคดีเนี่ยซึ่งก็จะมีสถาปนิกรุ่นน้องๆต่างๆมาเช่นชอน กอตเซลนะฮะมาร์ค นิวสันแต่อันนั้นเป็น Industrial Design ในช่วงเวลานั้นนะครับส่วนหลังจากนั้นพอกลับมาสักพักเนี่ยจะเริ่มเห็นงานภาพล่างเรียกว่าอะไรด้านซ้ายอันนี้ของไอรอนมัวนะครับหรือว่าของเชนโชลิเทิลอันนี้จะเป็นรุ่นหลังๆแต่ว่าเรายังเห็นบุคลิกหลายๆอย่างเนี่ยที่มันมีการถ่ายทอดจากรุ่นนั้นเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นหลังๆนะครับเดี๋ยวขอพักไว้นิดนึงตรงนี้มีใครอยากแชร์อะไรไหมครับเดี๋ยวจะเข้าแกนใช่ก็อยากฟังพี่คนที่เคยไปฟังมาครับได้ไหมครับพี่แอนรบกวนช่วยพวกเราก็จะเคยเห็นสื่อเขาแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรียนพวก building technology อย่างเงี้ยก็สนใจเรื่องนี้กันก็เลยตอนนั้นก็แค่แบบว่าเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นโอกาสอะเขาสามารถใช่ไหมคะแค่ฟังแล้วทำให้เป็นครั้งแรกอะที่ได้รู้ว่าเฮ้ยเขาทำงานคนเดียวเขาทำไมฮะทำไมก็ถึงทำงานคนเดียวแล้วเขาดู enjoy ก็แต่ว่าก็คือบุคลิกภาพเขาก็เหมือนอย่างที่เราเห็นเขาก็จะไนซ์เขาก็จะแบบว่านิ่งๆหมักแล้วเขาก็คือไม่ใช่ดูเรื่องอะไรผมดูเลคเชอร์ยุคนั้นนี่จะบอกไม่แต่ว่าก็คือเพราะว่าเขาก็แต่ตอนนั้นคือเหมือนกับเขาก็เหมือนกับว่าอะไรสักอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาทำคนเดียวได้มันก็10 กว่าปีแล้วนะช่วงนั้นก็เลยชอบทำงานบ้านใช่ไหมแต่กดไป500แล้วเล็กๆคุมคนเดียวได้เอาจริงๆเก่งมากเลย10 กว่าปีมาแล้วเขาก็ยิ่งครับแต่จริงๆก็คือจำไม่ได้แล้วนานแล้วตอนนี้แกเหมือนชิวๆอ่ะแกก็โกรธคนแล้วก็มาสยิดตอนมาสยิดนี่ดูน่ารักขึ้นใช่ผมรู้สึกแกน่ารักอ่ะยอมอะไรเป็นผู้ใหญ่ใจดีไปรุ่นนี้ต้องหายใจไม่ได้นะใช่เดียวยังไงครับตอนนี้โอเคครับเนื่องจากเวลาน้อยครับผมขอแสดงไปเลยครับอันนี้คืออะไรฮะครับคืออันนี้จะบอกว่าหลังจากที่ได้รับแรงบันดาลใจว่าแมสเซจที่แกทำตัวมารีช็อปแฮลเรื่องวีดีโอไซส์เนี่ยผมก็มักจะเอาไปใช้เสมออันนี้เป็นงานที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่กรุงเทพต้องบินไปแล้วก็ขับรถอีกชั่วโมงเสมออะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนึกถึงคำเนี้ยไกลแล้วไม่ค่อยจะได้มาถ้ามีโอกาสได้คุยกับผู้รับเหมาก่อนนะฮะว่าช่างทำงานอะไรยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยคืออันนี้ดีนะฮะดีกว่าที่เราคิดว่ามันออกแบบมาอย่างนี้เลยแล้วก็ทุกคนคงจะสร้างแบบคุณได้อะไรเงี้ยจริงๆอันนี้น่าสนใจนะครับที่ของสถาปนิกสุขก็เลยมักจะถ้าเป็นไปได้เรามักจะคุยกับเจ้าของงานว่าผู้สร้างคือใครซีเรียสซึ่งว่าใครจะมาสร้างคุยกันรู้เรื่องไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งผมคิดว่าคือผมอย่างที่บอกว่าจริงๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยโตเนี่ยรอบๆบ้านมันค่อนข้างธรรมชาตินะฮะแล้วด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปประมาณ40 ปีเนี่ยธรรมชาติมันแย่ลงเรื่อยๆนะครับตอนที่ผมมีโอกาสคือแล้วแต่ไซส์ด้วยนะคือถ้าไซส์ไหนเนี่ยคืออันนี้มันอยู่ในป่าแล้วก็ตอนที่มีโอกาสได้เข้าไปที่นั่นเนี่ยพญาเสือโคร่งโบกมือไหวๆเนี่ยคือมันมีความอิ่มเอิบนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันให้พลังที่น่าจะเรียกว่าไม่สิ้นสุดเหมือนตอนบางทีผมก็ไปเจออย่าง แมคเคนที่เชียงใหม่เนี่ยพอเราไปที่ที่มันหลังนี้อาจจะ Spirit of Place อะไรเงี้ยแต่ผมโอเคก็ Spirit เต็มเลยที่นั่นนะแล้วเรารู้สึกมีพลังเพราะฉะนั้นอย่างที่ต่างๆที่คุณเกรงมีโอกาสได้ไปทำเนี่ยมันธรรมชาติมันสวยมากเนี่ยผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าสนใจถ้าเราไปแล้วเราถูกโฉลกหรือว่าถูกโง่เฮงกับที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะทำให้เราสร้างอะไรที่เราเองอาจจะนึกไม่ถึงตอนนี้ผมดีใจมากที่เจอสายนี้แล้วก็ทุกครั้งที่กลับไปก็ยังแฮปปี้ครับครับแต่เรื่องนี้จริงเนาะใครเป็นสถาปนิกที่แบบบางครั้งก่อนจะเริ่มทำอะไรบางอย่างจะต้องไปเดินไซต์อย่างผมส่วนตัวเคยไปทำงานกับสถาปนิกชื่อดังหลายๆท่านนะเขาก็จะแบบบางครั้งเขาจะไปเดินอยู่คนเดียวแล้วเป็นช่วงเวลาพิเศษของเขาเราก็จะปล่อยเขาเดินไปเลยเราก็นั่งอยู่ในรถ เขาจะเดินกลางแดดเรื่องนี้ไปแต่เรื่องนี้ถ้าใครเป็นสถาปนิกก็จะเข้าใจนะครับครับแล้วพี่เป้ล่ะครับมีเรื่องอย่างนี้บ้างไหมครับไปเดินดูไซต์ก่อนทุกที่ป่ะที่เราเสพต้องเสพคนเดียวเหมือนกันใช่ไหมที่คนอื่นไม่ตลาดมีแล้วจะชวนคุยแต่คุยได้รู้ได้แต่ถ้าจะเริ่มแบบเปิดสวิตช์เมื่อไหร่จะชอบนี้จะชอบเสพคนเดียวอย่างนี้มีอยู่จริงครับรูปนี้คงจะเป็นเรื่องของรีโมทแอเรียก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องสไลด์ถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพูดไปด้วยอันนี้อะไรเขารูปเหมือนสไลด์เดิมพาอันนี้ครับอันนี้ตอนเสร็จแล้วหรือว่าจะพูดอะไรต่อจะพูดอะไรก็เนี่ยคือตอนนี้จะเสร็จต้นไม้ใหญ่ๆชอบวิ่งแล้วแสงครับแสงสวยมากเลยครับโคตรจริงเดี๋ยวไม่ขอไม่ค่อยกลับมาแล้วกลับไปได้เลยครับทำหน้าที่ฝ่ายนักเรียนได้ดีครับดีมากเลยโอ้โหออกมาที่ช็อตเขานะเห็นจริงโจ้กระโดดดึงๆนะอ๋อตายแล้วเมืองไทยก็เลยต้องมีช้าใช่ไหมพี่อันนี้ยังที่เดิมนะคือเพลินมีปางช้าอยู่ข้างๆก็ดีครับอันนี้คือบ้านหลังนั้นที่คือมีต้นไม้คือเราไม่ได้มีแค่มนุษย์ในโลกมีสัตว์หลายอย่างคือถ้าเราเห็นพวกเขาอยู่ในสุขภาพดีใกล้ๆเราถือว่ามันได้เป็นภาพที่ดีมากไปต่อเลยครับอะไรครับนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะคือถ้ามีโอกาสเนี่ยไม่ว่าจะส่งงานประกวดหรือว่าเอางานลงเว็บไซต์นะคือผมก็บอกว่าผมได้แรงบันดาลใจเรื่องอะไรเหมือนเป็นครูนะฮะเนี่ยประเด็นเนี้ยน่าสนใจออกก็คือเรื่องชาตินี่แหละครับยังไงครับคือยังไงดีคือถ้าเป็นเมื่อก่อนสถาปนิกวิศวกรแล้วก็ช่างที่ทำเนี่ยจริงๆมันเป็นคนเดียวกันแล้วก็ถูกแยกลากไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยอย่างสัก2 ปีก่อนเนี่ยผมจัดการบรรยายนะฮะแห่งนี้Architecture ตอนนั้นเชิญอาจารย์จุลพรนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยคือทีมยางนานะฮะอันนั้นเนี่ยมีแมสเสจละที่ช่างและสถาปนิกเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่คุณเกรนเปิดประเด็นว่ารู้ช่างก่อนที่เราจะสรุปจบงานเราเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็เนี่ยจนงานมอสเนี่ยก็ช่างก็ยังเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญนะครับทั้งช่างทั้งคอมมูนิตี้น่าสนใจใช่เห็นการประสานร่วมมือของหลายอย่างครับเชิญต่อไปเลยครับเดี๋ยวผมก็ไปเร็วๆนะอันนี้บ้านสวนมุกที่หัวหินครับต่อไปเลยครับคือคือท่านถามนั้นเขาก็อาจจะไม่สปิริตขนาดนี้นะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนะครับหรือว่าอาจจะในห้องนี้นั่งกันเต็มห้องด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับของเราก็มีเรื่องนี้ไงนะฮะเราก็ยังของไทยดินนี่ทำอะไรนะตั้งเสาเอกไหมส่วนใหญ่ไม่ใช่งานนี่ถ้าจะทุกงาน บางงานนะฮะเรายังมีความเชื่อนะฮะในจิตวิญญาณของสถานที่นะครับที่หัวหินเนี่ยเรามีโอกาสไปทำในไร่สับปะรดแล้วก็มีพืชพันธุ์พื้นถิ่นแล้วคือปุ๊บอย่าเรียกว่าอินสปิเรชันเลยเหมือนอาจารย์สิงอยู่ในตัวผมไปแล้วแล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็อัตโนมัติแล้วคือเรามองทุ่งเนี้ยว่ามันเป็นความสวยงามแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะไปทำอะไรเลยนะฮะเราก็เว้นไว้อย่างนั้นเลยแล้วเราก็เอาอาคารเราไปอยู่ที่นั่นเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยก็เอามาจากตอนแรกผมไม่ได้บอกว่าเอามาจากสารพระภูมินะแต่ว่าตอนหลังพอเสร็จแล้วเจ้าของบอกเอ๊ะแล้วสารพระภูมินี่เอาไงดีผมว่าเก็บไว้เพราะว่าจริงๆก็ผมคือหาเรฟเฟอเรนซ์ไม่เจอนะครับนี่แหละสิริลับเพสของจริงอันนี้น่าสนใจนะคือต้องการพื้นถิ่นหัวหินบนเขาหินเหล็กไฟคือไม่ใช่ชายทะเลนะฮะแต่ว่าหัวหินถ้าเป็นhistorical community เนี่ยจะเป็นชาวประมงแล้วก็การทำไร่สับปะรดเนี่ยจริงๆเป็นวัฒนธรรมใหม่ก็โชคดีที่เจอช่างจากชายทะเลเนี่ยซึ่งเขามาปลูกคือมาทำไร่เนี่ยความเชื่อของคนเนี่ยก็ยังปลูกสปิริตเฮาส์ไว้มันก็เลยยังพอจะมีเรฟเรนซ์บ้างนะฮะแล้วก็สับปะรดนี่ไม่ใช่ผลไม้ไทยเหรอครับแล้วเป็นยูโรมันไม่ทราบไหมครับผมเองก็เพิ่งทราบไม่นานช่วงทำแล้วเป็นของประเทศอะไรครับอเมริกาประมาณอเมริกาอเมริกานั่นสิไม่รู้ครับใช่มีหลายคนไปยังหน้าไม่รู้ครับกินมาตลอดครับถุง20 บาทยุคมันขายเลยตอนนี้ก็แล้วสตรอเบอรี่ก็เป็นของไทยมาจากเชียงใหม่สับปะรดไม่ใช่ผลไม้ไทยอันนี้จริงไหมจะได้จ่ายจริงโอเคเอาใหม่ครับอันนี้จริงไหมพูดเล่นว่าแค่จะไม่ใช่มันไม่ใช่ผลไม้ไทยโอเคเรื่องจริงครับเรื่องจริงผมเคยได้ยินมาเหมือนกันครับพี่ใช่ใช่เนี่ยจามจุรีอะไรเงี้ยทำไมครับจุรีเขาก็เก่งโอเคตีมาได้ถูกว่าอีกกี่โมงแล้วเนี่ยอีก7 นาทีครับสไลด์ต่อไปเลยครับอยากจะจบเรื่องสับปะรดไปตรงนี้ครับอันนี้ครับสปิริตออฟเพลสไปต่อครับก็เป็นอย่างนี้นะฮะคือเราเห็นว่าพืชพันธุ์พื้นถิ่นเนี่ยคือบางทีผมไม่อยู่ไม่ชอบคำว่าวัชพืชนะครับเหมือนคำด่าไอ้วัชพืชเลยเนี่ยมันดูไร้ค่าแต่ไม่แน่ถ้าเวลานี้มาด่าไอ้วัชพืชอาจจะใช่สิเนทีฟแข็งแรงด้วยไม่ตายง่ายๆอะไรครับต่อเลยครับอันนี้ที่ปากช่องนะครับก็ยังเป็นเรื่องเดียวกันคือเรามองว่าหญ้าคือมองไปสัก1 ตารางเมตรเนี่ยฮะโอ้โหมันมีต้องหลายเท็กเจอร์เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับก็เลยตามสบายเลยครับก็จะไม่ตัดอะไรอันนี้ผมถามนิดนึงครับอันเรื่องนี้เราต้อง educate ลูกค้าด้วยหรือเปล่าครับเวลาที่เราจะปล่อยอะไรแบบนี้ครับคือเขาต้องชอบด้วยไหมหรือเป็นความชอบของเราอย่างเดียวเพราะถ้าวิวมันแบบเป็นเชิงเขาเหมือนเกรงอย่างเงี้ยผมรับได้นะในการที่จะเว้นไว้แต่พอเรามาทำงานสถาปัตยกรรมในเมืองไทยบางครั้งแบบข้างๆอาจจะเป็นต้นไม้แบบนี้อาจจะดูรกอาจจะดูแบบน่ากลัวหรือเปล่าเราต้องคอนวินซ์ลูกค้าแบบไหนหรือยังไงโชคดีเลยครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นบ้านสวนหัวหินเนี่ยลูกค้ามากับรีเสิร์ชอีโคแลนด์สเคปคือมาเบอร์นี้เลยสบายก็บอกว่าผมเก็บสวนสับปะรดเลยเขาจบเลยชอบเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เองเนี่ยลูกค้าเนี่ยไปก็เรียนที่ราชบัณฑิตนะครับเขาไปเรียนต่อที่อังกฤษเพราะฉะนั้นจะชอบพวกคือสวนอังกฤษจริงๆมันไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยนะฮะมันวายมันดิบๆให้มันดิบเถื่อนมีมาที่จอบวิ่งได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาชอบเลยครับก็เหมือนปล่อยมันเป็นอย่างนั้นของเดิมเป็นยังไงก็ปล่อยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับโอเคครับไปต่อโอเคครับเอาเลยครับแล้วก็โชคดีคือทุกไซส์ผมเจออย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันชื่นมื่นมากนะฮะอันนี้คือเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นแล้วที่บ้านไร่ทอสีเนี่ยหรือว่าไปละแวกนะฮะไม่ต้องในหมู่บ้านนะตอนคืนเนี่ยนกยูงร้องลั่นเลย ไม่ได้พูดเลยลองได้เราไม่รู้นกยุงก็มีนกยุงมันอ๋อไม่ใช่ร้องยังไงครับเคยเห็นมันแพนนกมันก็ร้องให้ทุกตัวจิบโทษครับทำแล้วรู้สึกหรอแพนอย่างเดียวนึกว่ามันแพนอย่างเดียวแพนอย่างเดียวไม่มีเสียงกลับมาครับคือตอนนั้นไม่ต้องยุ่งอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องลองดูอะไรก็ปล่อยมันให้มันอยู่ตามธรรมชาติในนั้นเนี่ยครับหมดแล้วน่าจะเป็นของทักเต้แล้วครับขอบคุณครับสไลด์ถัดไปนะครับเนี่ยก็จะปล่อยหญ้าอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็มีพวกต้นไม้ที่เป็นต้นสำคัญในไซส์นี้ก็ชื่อต้นเกรียนนะครับโอ้ยดินที่นั่นนี่สุดชื่อต้นเกรียนเกรียนไหมเกลียวมากชื่อก็ดินที่ปากช่องก็สวยมากเลยครับมีโอ้ใครมีไซส์นะคือตอนนั้นขุดขึ้นมาขุดทำฐานล่างเนี่ยดินสีแดงอ๋อดินดีสวยจริงๆดินสีเดียวออสเตรเลียไปต่อเลยครับโอเคครับโอเคมาพี่เป้บ้างคือผมจะเล่างานคอนเซ็ปต์ไปนะผมอยากจะเป็นพอยท์ที่ต่อเนื่องกับหรืออะไรที่ได้แรงบันดาลใจจากเกรนเขานะครับคืองานเนี้ยมันอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็เอาประเด็นนี้ก็เลยที่รูปนี้ก็คือจะบอกว่าผมที่คำว่าฝน884แล้วก็อยากทำงานให้มันอินกับภูมิอากาศแล้วก็คอนเทกต์อะไรของเมืองก็ว่าไปแต่ว่าที่เลือก2รูปนี้เพราะว่าผมอยากใช้อย่างฝน8หรือแดดผมต้องการเล่นกับแดดกับฝนตัวทางเข้าก็เลยเอาแสงมาใช้เป็นโปรทางเข้ามันคือผมตอนคุยกับลูกค้าบอกว่าวันไหนที่แดดมันแรงหน่อยคุณก็เห็นทางเข้าชัดหน่อยวันไหนที่มันคึ้มหน่อยคุณก็เห็นทางเข้าเบลอๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็พอฝนตกเนี่ยถ้าลูกขวานะครับถ้าสังเกตด้านบนจะมีร่องรูเลยนะรูนู้นนะครับรูบนขวานะจริงๆก็บอกเขาอีกว่าจริงๆจะเจาะพูนตามหลังคาหมดเลยว่าคือในไอเดียคือว่าอยากให้เวลาที่ฝนตกเนี่ยมันจะเก็บน้ำมาแทะลงมาข้างล่างจะเป็นเหมือนกับฟีเจอร์บอลบางอย่างคือให้มันเป็นน้ำตกอยู่ในห้องประชุมแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นคุณจะเห็นเหตุการณ์นี้ได้ก็ต่อเมื่อฝนตกแล้วลูกค้าบอกก็อยากจะเห็นน้ำตกตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องรอฝนตกคือแล้วอย่าฝืนธรรมชาติก็คือแบบว่า living feature ก็คือพยายามจะบอกว่าเราก็จะบางปรากฏการณ์ก็จะเกิดกับตอนที่ธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆก็เลยพยายามให้อาคารมันอินเตอร์แอคไปกับธรรมชาติของน้ำอะไรอย่างเงี้ยในรูปเที่ยวมาครับแต่ว่าจริงๆก็มีหลายเรื่องสนุกท้องถิ่นเลยว่าไปต่อไปอะไรครับอันนี้จริงอยากให้ดูว่าบางคนบอกนี่มันงานเกินมันเอานี้มาดูอย่างหนักเลยมันไม่แบบว่าทัชไลลี่มากเลยคือจริงๆผมแค่จะบอกว่าวิธีการ implement งานที่มันเป็น passive design กับภูมิอากาศแบบเรามันไปได้หลายมันเป็นได้หลายรูปแบบจริงๆผมเองผมก็ทดลองไปเลยผมก็อยู่ช่วงเรียนรู้นะผมเป็นเด็กอยู่เรียนรู้ว่าผมอยากจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคือจริงอย่างงานถึงแม้ว่างานที่ผมทำอย่างเงี้ยมันจะอย่างตัวนี้มันมีความโจทย์มันต้องการความ impact มันต้องการ massive มันต้องคือด้วยข้อจำกัดบางอย่างหลายๆอย่างแต่ว่าที่อยากให้ดูสองรูปนี้คือมันจะสื่อทิศทางที่มันตั้งไปกับภูมิอากาศของไทยอยู่แล้วอย่างด้านนั้นที่เหนือส่วนใหญ่ก็เปิดกระจกไปเลยเพราะว่าเราได้รับความสว่างแต่เราไม่ต้องรับแสงส่วนด้านนี้ที่ตะวันตกก็เอาอาคารไปรับใช้ความหนาของแมสเป็นตัวทำให้ความร้อนมันเข้ามาน้อยแล้วที่จริงมันถูกยกขึ้นเพราะว่ามันต้องการบังแดดที่อ้อมใต้เพื่อให้แดดมันไม่ลงมาที่อาคารด้านหน้าว่ามันจะเหมือนกอดกันอยู่เป็นออฟฟิศกับบ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงการวางอาคารมันถูกดีไซน์ขึ้นมาจากแดดลมฝนตรงนั้นหรือว่าอย่างด้านภาพถัดไปก็คือเด่นว่าปั๊บอะไรไปภาพถัดไปนี่ข้างบนงงนะทิศใต้ครับทิศใต้คือจะบอกว่าพอเป็นทิศใต้เองมันก็ต้องแอคแบบทิศใต้เพราะทิศใต้เราก็คือพระอาทิตย์เราอ้อมใต้ใช่ไหมฮะใช่ร้อนตับแล้วใครบอกตอนตกร้อนใต้ก็ร้อนมากร้อนทั้งวันแต่ว่าลมเข้ามาทางใต้เพราะฉะนั้นด้านนี้มันต้องการลมแต่มันไม่ต้องการแดดวิธีการก็คือมันก็ดับเบิลสกรีนเข้าไปแล้วก็ฟาซาดตัวนี้ก็จะบังลมไม่ใช่บังแดดนะครับบังแดดแต่ว่า รับลมวิธีการที่ใช้นี้ก็คล้ายๆการวิจัยศิลป์มือช่างเพราะว่าถ้าสังเกตจริงๆปราสาทนี่เกิดจากการเอาหลอดกระเบื้องใหญ่ของโรงงานมาตัดแล้วก็ประกบกันแล้วก็ร้อยด้วยสแตนเลสนะครับสแตนเลสแล้วก็ร้อยกันไปร้อยกันมาก็จะเกิดเป็นปราสาทแบบนี้เพราะว่าเราหาซื้อปราสาทเดิมไม่ได้เราก็เลยผลิตใช้ความถึงช่างช่างโกรธมากช่างบอกตอนแรกทำตารางเมตรเดียวเราจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็ทำทั้งตึ้งเลยก็หมดเลยจัดไปเลยต่อไปครับผมจะสปีดให้นะจริงๆตรงนี้ผมก็มีโอกาสทำพวกบ้านที่มันเป็นPlantation Houseบ้างก็อันนี้ก็ดูเบาๆหน่อยก็จริงๆตัวนี้จะให้ดูวิธีการอย่างที่คุยกันเมื่อกี้เรื่องการกันความร้อนเวลาเราอยู่กับเราที่เรากันก่อนจะเข้ามานะไม่ใช่กันพอมันเข้าในกระจกแล้วมันเป็นแผ่ในกระจกแล้วอะไรเงี้ยคือวิธีการทำสกินที่มันกันแบบนี้ก็คือการก่อนที่ความร้อนจะเข้ามาอะไรในบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าเป็นที่ตะวันตกเราก็สามารถสร้างแหงอะไรต้นครับคือบังแดดไว้ว่าผมก็อยากให้ดูเบาๆในรูปถัดไปครับหรือว่าเล่นกับแสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ผมก็ชอบยิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันที่ตะวันตกด้วยแล้วพอมันเกิดแดดเข้ามามันก็สามารถเกิดเอฟเฟกต์บางอย่างในอาคารได้แล้วก็สร้างประสบการณ์บางอย่างได้ครับแต่ว่าอย่างชัตเตอร์เนี้ยเลนเขาจะไอโซมันจะเป็นออโต้อันนี้ผมก็เป็นใช้มือรูดเปิดเอาแล้วก็ใช้เป็นพวกข้อแบบเป็นบานสวิงกับตู้เย็นอะไรแบบนี้ครับต่อไปครับหรือบางงานที่เรามีข้อจำกัดทางด้านวัสดุเราก็ต้องคือผมชอบที่เขาเรียกอะไรเนี่ยงานที่ไม่เป็นโรงเรียนที่มันต้องทำเร็วแล้วของเนี่ยต้องประหยัดของว่าได้จากของบริจาคบ้างอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นโรงเรียนที่เชียงรายนะแล้วผมก็พยายามไปทำให้มันซื่อๆตรงๆที่สุดซึ่งจริงๆก็เหมือนกันคือวัสดุอิเลเมนต์ทุกอันมันจะเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่มันไม่เกิดความจำเป็นนะครับคือมันไม่สามารถถอดอะไรออกได้เลยเพราะมันเหลือแต่สิ่งที่มันจำเป็นเท่านั้นก็เลยคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ชอบจากงานเขาคือการโชว์โครงสร้างการโชว์สิ่งต่างๆให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่มันเป็นครับในพวกนั้นจริงบังลมนะครับต่อไปเลยครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ไปแชร์ถักกันนะครับหรือว่าอย่างงานที่รู้สึกว่ามันดูไม่ถ่อมตัวเลยงานมันดูแบบโอ้มันพยายามจะเด่นเหลือเกินอะไรเงี้ยจริงก็มาจากโจทย์ที่ลูกค้าบอกว่าต้องการให้มันสแตนดิ้งมากๆแต่ว่าสไลด์เนี่ยผมจะพูดเรื่องเพลสมากกว่าถัดไปเพราะว่าจริงในต่อไปได้เลยแต่สุดท้ายแล้วก็คือถึงแม้ว่าบางอาคารเนี่ยเนื่องจากด้วยมันไม่ใช่บ้านมันต้องการความโดดเด่นในเชิงการประกอบธุรกิจของเขาแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่ไปดูเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะทำอาคารอยู่บนเดินก็เลยเสนอให้กดทั้งหมดลงไปเพื่อที่ว่าเรามองอย่างล่างรูปเมื่อกี้คือเรามองแบบเข้าไปแต่ว่าพอจริงๆการจะเข้าถึงอาคารตัวเนี้ยมันจะต้องอ้อมบนจากข้างหลังขึ้นมาแล้วพออ้อมจากเนินเขาขึ้นมาปุ๊บอาคารนั้นอาคารจะหายไปหมดเลยมันจะหายไปหมดจนกลายเป็นว่าเขาจะแค่เดินอยู่บนเทเลสชมวิวเท่านั้นเองตัวอาคารเลยถูกกดตัวเองไปเพราะนั้นด้านบนก็จะไม่เป็นทำลายเนินเขาของตรงนั้นนะครับหรือว่าเรื่องวัสดุที่ต้องการจะอันนี้เป็นวัสดุแท้จริงทั้งหมดอะไรเงี้ยไม้จริงเหล็กจริงกระจกเลยก็อย่างนั้นเลยของจริงในสถานที่นั้นเพราะมันเป็นไร่ชาอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำแบบนั้นก็ครับต่อไปเลยครับสั้นจบแล้วเนี่ยโอเคก่อนถึงสไลด์นี้ผมอยากให้เข้าสู่ช่วงคำถามก่อนจะมีจริงๆอีก2 สไลด์เราก็จะจบแล้วนะครับคืออยากให้ใครมีคำถามหรือสามารถยกมือคุยกันได้ก่อนนะครับมีไหมครับเพราะเราก็มีเวลาอีกไม่มากสั้นๆนะครับครับมีไหมครับช่วงคำถามนะครับบอกเพื่อนไปแล้วว่าจะถามทำไมเพราะว่าไม่ใช่เป็น2 คนเลยคือเป็นเรื่องที่จริงเสพความพิเศษเหมือนกันนะครับที่ผมส่วนตัวผมว่าผมไม่ค่อยได้อ่านเป็นเท่าไหร่ผมไม่ชอบงานเขาผมรู้สึกว่าอย่างงานมัสยิดงานชิ้นสุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่าทำไมที่มันขัดแย้งอ่ะว่าคุณเรียนรู้ว่าช่างเขาทำงานยังไงทำไมคุณถึงเลือกใช้เทคนิคในการทำที่ช่างเขาบ่นอ่ะมันยากมาก นึกออกใช่ไหมครับไอ้คนใช้ชีวิตที่จะดูนั่นแหละคือมันยากมากอะทำไมถึงไม่เลือกวิธีอื่นมาครับอะไรเงี้ยแต่คือโอเคเรื่องของอาจจะเพราะว่าไม่เคยเข้าไปดูงานของจริงด้วยแต่จากภาพที่เห็นอะส่วนตัวสุดมันไม่สวยนึกเหมือนอยู่ในห้างอะไรทุกอย่างอะคือรู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วผมพยายามคิดว่าแล้วจริงๆโลกมุสลิมเนี่ยเขารีเลทกับเรื่องของแสงที่เป็นสีหรือเปล่าคือโอเคในโลกคริสเตียนอะรู้สึกว่ามันเป็นนะแต่โลกมุสลิมเนี่ยมันดีกว่านะในที่สุดตัวนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่รู้สึกต่างที่ว่าทำงานมา500ชิ้นเนี่ยคำถามคือว่าเราไม่เคยสงสัยว่าอีก400กว่าชิ้นมันมีนะนะครับได้ครับโอเคคือคุยกันก่อนเนี่ยกลัวคำถามนี้ที่สุดกลัวคำถามนี้ที่สุดเลยป้ายจ๋าคุณป้ายคิดยังไงครับอยากรู้ว่าทำได้ยังไงครับอ๋อคิดว่ามันไม่ค่อยสวยเฉยๆแต่ว่าไม่เคยไปต่อเซฟมีเซฟอยู่วันนี้ต้องเซฟหนักเราไม่ค่อยอยากไปครับครับโอเคครับคำถามมาเราต้องตอบใช่ไหมฮะมีไหมฮะต้องตอบเดี๋ยวจะได้ตอบทีเดียวมีสักท่านหนึ่งไหมฮะเดี๋ยวตอบทีเดียวเลยเป็นขออนุญาตเป็นขอเสริมได้นะครับที่เห็นด้วยกับลูลี่นะเมื่อกี้นั่งคุยกับคุณป้าอยู่ว่าอย่างรู้สึกว่าหรือว่าอยากเห็นบ้านอีก490หลังนะคือ10หลังเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอีก490หลังคืออะไรมันเป็นแบบน่าจัดสรรหรือเปล่าก็จะเป็นแบบ490หลังก็คือทำในสร้างบ้าน500หลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าอยากรู้ว่ามีใครจะทำ thesis หรือ research อะไรอย่างงี้ไหมแบบ the other 90s of Glenn Murcutt อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมขอตอบแทนว่าผมแนะนำให้ไปดูเขาขายงานก่อนนะฮะ exhibition ของเกรนแล้วนะอาจจะมีผมไม่เคยไปมีแค่10หลังนี่แหละครับไปหมดแล้วครับเดี๋ยวขออีกหนึ่งละครับจากเดือนที่แล้วไปฟังเลคเชอร์ของ The Other Architects อะที่เป็น Australian firm อะที่เป็นเด็กๆอะคือคุณผู้ชายแกเขียน article ที่แบบวิจารณ์งานของคุณเกรนเยอะเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ชมใช่ไหมไม่แน่ใจแล้วก็คิดว่าข้อนี้น่าสนใจอ่ะคือเขาบอกว่าแบบเหมือนกับคนจะเข้าใจว่า Australian Architecture เนี่ยมันเหมือนบ้านที่แกทำก็คือแบบ setting ที่แบบอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วก็แบบว่า isolated มากๆแล้วก็ทุกอย่างไม่มีอะไรสัมผัสแบบนั้นก็แต่จริงๆแล้วในสภาวะความเป็นจริงในเมืองก็ซิดนีย์หรือว่าที่อื่นๆมันก็มี suburban area ที่มีบ้านจัดสรรมีอะไรมากมายแล้วก็มี architecture ที่แบบต้องผลิตออกมาเพื่อ house คนหรือประชากรหรืออะไรเงี้ยจำนวนมากซึ่งหน้าตาก็ดูไม่ได้ใกล้เคียงกับที่แกทำนะประมาณแต่ที่คิดว่าน่าสนใจก็คือเขาวิจารณ์เรื่องมัสยิดเนี่ยค่ะไว้นะอ่านไม่จบเดี๋ยวไปอ่านอีกเรื่องนึงก่อนถ้าได้รับให้ดีที่ไปอ่านไม่ใช่ครับขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเราก็รู้สึกว่ามัสยิดเนี่ยไม่น่าจะเอามาเป็นไฮไลท์ที่จะเป็นตัวหลักเรื่องเลยแต่สำหรับเราเนี่ยความรู้สึกความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยคือเรามองว่าฝรั่งไม่ค่อยทำงานโรงเรียนหรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่จะบ้าเหรอทำงานคนเดียวทุกอย่างเป็นแบบพาร์ทเนอร์ชิพในกระทั่งงานแบบว่ามัสยิดอันยิ่งใหญ่นี่คือประเด็นที่เขามองข้ามตัวผลลัพธ์สุดท้ายมากกว่านะคะนี่คือการเป็นประเด็นนี้มากค่ะโอเคก็จริงๆที่ออกตัวไปตั้งแต่ตอนแรกๆว่าอยากจะชวนคุยไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับกระบวนการเนาะกับอีกอันนึงเป็นเรื่องของหนังนะครับอย่างส่วนตัวผมว่าจริงๆตอนแรกแปลกใจตอนที่ดูหนังแล้วคือตอนนั้นก็ไม่ครับก็แปลกใจมันว่าหนังเป็นยังไงนะแล้วก็ดูไปก็โอ้โหให้ความสำคัญในตัวมัสยิดนี้เยอะนะฮะหรือแม้แต่ตอนที่เริ่มเรื่องมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณศึกษาเกรน เมอร์คัตต์เนี่ยอย่างแมรี่ช็อตเฮาส์เนี่ย แกพัฒนางานมาจากตัวออโต้อีกทีนะฮะซึ่งก็ยังเห็นนะฮะยังเห็นเฟอร์นิเจอร์ยังเห็นโคมไฟสะท้อนอยู่ในตัวงานอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอันนั้นคือสารคดีที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาในหลายๆช่วงเวลาเนี่ยแต่ว่าพอมาหนังเรื่องนี้เนี่ยประโยคแรกเลยเนี่ยพูดถึงหลุยส์ วารากันนะครับแม็กซ์การอาร์คิเทคนะครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักที่จะพูดถึงงานตัวนี้ซึ่งคือตอนแรกก็ด้วยความที่เราก็ชอบงานคุณเกลนแล้วก็พอเห็นในตัวงานตัวนี้ก็อาจจะมีความแปลกใจคล้ายๆเพื่อนๆนะครับแต่ผมคิดว่าผมก็เลยเลือกรูปนี้คือคุยกับเป้แล้วก็เลยเลือกรูปนี้มาร่วมพูดคุยคือผมคิดว่าตัวผลลัพธ์ว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปจัดหรืออะไรก็แต่จริงๆแล้วผมอยู่เมลเบิร์นนี่คือผมอยู่แถวนั้นเลยนะแล้วก็แถวพอร์ตแลนด์ที่นิวพอร์ตนะฮะนี่ผมอยู่แถวนั้นแต่ว่าในช่วงเวลานั้นผมไม่ได้สังเกตเห็นคอมมูนิตี้ของอิมิเกรนต์จากอิสราเอลนี้นะฮะจริงๆแถวนั้นจริงๆมันเป็นย่านเวียดนามด้วยซ้ำนะฮะพอเห็นก็แปลกก็แปลกใจอ่ะเพราะฉะนั้นแต่นั้นก็เกือบ20 ปีแล้วแสดงว่ามันอาจจะมีมูฟเมนต์บางอย่างแต่ดูแล้วผมก็ยังงงๆนะเพราะว่าคนที่เป็นคอนสตรัคชั่นเนี่ยที่ออกคู่บ่อยๆเนี่ยคือคนนั้นพูดสำเนียงเป็นออสซี่ชัดมากก็เลยพูดแล้วก็บอกว่าเกิดที่นั่นด้วยอย่างนี้แปลว่ามีคอมมูนิตี้มานี้มายังไงกันแน่เนี่ยโทษทีวันนี้ผมไม่ได้สืบต่อนะฮะแต่ว่ารูปนี้ผมคิดว่ามันมีความสำคัญแล้วก็ผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมตั้งคำถามเหมือนกันคือมันไม่ได้เกี่ยวกับ Pritzker Prize ปีไหนๆหรอกฮะจริงๆมันเป็นเรื่องของคือผมเองแล้วก็เป้ด้วยนะฮะเราชื่นชมแล้วก็เรียกว่าทุกท่านก็เป็นครูของเราแต่ทุกวันนี้เนี่ยทุกท่านก็80กว่านะฮะ80กว่าแล้วก็ในหนังเนี่ยคุณเกรนก็บอกว่าอาชีพของเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ fantastic career แล้วก็ it's not over yet ครับโอ้โหเนี่ยอันนี้มันไม่มันเกินว่าโบสถ์มันจะยังไงนะครับดูนะครับรอบที่แล้วไม่ได้บอกเกษียณพี่เป้ครับครับโอเคได้ครับมีใครเนี่ยมีพี่เป้ครับพี่เป้ครับใช่จะแชร์ก็ได้หรือจะพูดถึงนี้ก็ได้ครับหรือจะตอบคำถามเมื่อกี้ก็ได้ครับอันนี้ที่ผมก็ชอบงานเก่าๆมากกว่าครับงานใหม่ตัวเองก็อาจจะยังมีสิ่งที่แฟชั่นอยู่หลายจุดอะไรเงี้ยแต่ก็ผมชื่นชมในเชิงการ practice ในชีวิตเขาอะว่าทำได้ไงคนเดียวคืออาชีพนี้มันทับมากๆนะเหนื่อยแล้ว80แล้วคุณยังทำไปตรวจงานเองคนเดียวไปทำอะไรคือแบบโอ้โหแบบเป็นวัยอยู่บ้านเลี้ยงหลานอะไรจริงเขาเก่งมากเลยนะซึ่งเนี่ยจริงๆในหลายอย่างผมยังต้องคือผมรู้สึกว่างานอาร์คิเทคเจอร์มันบางทีมันตอบแบบคือผมอาจจะต้องไปศึกษามันว่านี่ผมมีคำถามหลายอันเหมือนกันเดี๋ยวเราคุยกันคือว่ามันเกิดอะไรกับไองานชิ้นนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมชื่นชมงานเก่าๆเขาหลายเยอะเลยแล้วก็ผมคิดว่าสเกลมันก็อาจจะไม่คุ้นตาเราด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างจะจัดงานอะไรช้ามากนะเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องได้อินโฟเมชันให้ผมจริงส่วนตัวก็จะมีคนจัดงานผมบ้างเหมือนกันที่เขาอาจจะไม่ได้ถามเพราะจริงผมคิดอะไรเพราะว่าจริงๆบางอย่างมันอาจจะมีถ้ารู้สตอรี่ในกล่าวมันเป็นยังไงมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเกิดข้อขึ้นมาซะอย่างนั้นไปเลยก็ได้แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองแต่คนรุ่นนี้แข็งแรงมากนะครับคือช่วงสงครามโลกที่ 2คือทุกท่านยังแข็งแรงมากอยู่ ใช่คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าตรงกับสนามบินไทยในไทยผมรู้มีใครรู้ไหมครับถ้าคุณเกรนนิดถ้าเทียบกับเป็นในประเทศไทยเนี่ยอะไรนะครับคือจริงๆนะลองเขายอมนะคือก็อาจจะลองไปเทียบดูคือผมก็สงสัยนะว่าเนี่ยแถวๆเนี้ยจะสุเมธใช่ฮะอาจารย์กฤษดาเงี้ยนะ1932ของคุณเกรนใน1936คุณสุเมธอาจารย์สุเมธนะฮะอาจารย์รังสรรค์เนี้ยเกิดปีเดียวกัน1939ครับและแถวๆเนี้ยเรียกว่ารุ่นครูครับโอเคครับงั้นสไลด์ต่อไปแล้วเป็นสไลด์สุดท้ายครับอย่างมีครับครับไม่ใช่สไลด์จบแล้วเครดิตให้เครดิตใช่ใช่ใช่คืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกประทับใจเหมือนกันแต่ได้ช่วยพูดอะไรกันเดี๋ยวแต่อันนี้ผมไม่รู้แล้วคือเป้ไปดู exhibition เข้าใจว่ารัฐบาลญี่ปุ่นทำให้คุณทาดาโอะกันโดะใช่ไหมการที่รัฐบาลจะทำอะไรเพื่อเซเลบเรตใครสักคนนี่มันไม่ธรรมดานะผมว่าดังนั้นก็เจ๋งดีที่รัฐบาลญี่ปุ่นทำให้กับทาดาโอะอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นรัฐบาลรัสเซียนะครับซึ่งแม่เราจะมีบ้างไหมนะมันเรื่องของการให้ความสำคัญนะฮะแล้วก็ให้เกียรตินะฮะแล้วก็เป็น lifetime achievement ที่อินเดียเนี่ยคำนำหน้าของพวกเราเนี่ยคือสถาปนิกนะฮะเช่นสถาปนิกจีโรสถาปนิกตังอย่างนี้เหมือนนายแพทย์อ๋อครับโอ้โหมีชื่อในนามบัตรในบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องการให้ความสำคัญในวิชาชีพครับแล้วหน้าที่พวกเราก็มีความสำคัญมากครับนะฮะก็คงอยากจะขอจบไปด้วยที่สไลด์นี้ครับประทับใจเสร็จก็มาเล่นนึงครับก็ขอบคุณมากนะครับเกียรติเกินสำคัญ Murcutt is an Australian architect never built outside Australia producing just houses and he's identified as one of the most famous architects in the world. We present the Pritzker Architectural Prize to Glenn Murcutt. I put Glenn Murcutt in for the last 3 years. He does wonders with materials that you don't associate with architecture. But like a mouse on a wheel going around 24/7, he just improved things. I was astonished when I heard that Glenn was designing a mosque because he's largely resisted public works. I said simply, you're not asking me to design a historic mosque, are you? The answer was no. And that's when I said I could take it on. The Islamic Society of Newport had this grand vision of a building that is representative of tolerance, acceptance, modern Australia. We wanted to invite the community in. Oh, nice to meet you. Hello. This mosque has the potential to actually connect the Islamic community to this country and add another rich layer to this culture. It's a mosque, but it's much, much more. There was a bit of resistance from the older parts of the community. We're all anxious about this dream that you've sold us on. The burden of the community and their money has put a lot of pressure. Some people said that I'm only good at houses. Well, time will tell. You feel something coming from his heart. And Muhammad's smiling. I haven't seen him smile for so long. Architecture is one of those things that you never reach the ultimate. You never reach it. But it's nice to try.